ว้าวมีร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดด้วยอ่ะเขาจะมีอะไรบ้างนะอยู่พอดีเลยลองไปถามดีกว่าสวัสดีค่ะมีอะไรทานบ้างคะมีขายทุกอย่างเลยจ้าที่นี่เป็นร้านฟาสต์ฟู้ดนะลูกค้าอยากทานอะไรคะมีเบอร์เกอร์ไหมคะเบนจี้อยากได้เบอร์เกอร์เนื้อเบคอนชีสค่ะมีค่ะงั้นเบนจี้ขอเฟรนช์ฟรายอีกที่นะคะได้ค่ะรอสักครู่นะคะค่ะ
ว้าวอันนี้เป็นสติกเกอร์โพนี่น่ารักมากๆเลยแกเอามาแล้วได้โพนี่สีเหลืองนะชอบไหมจ๊ะเบนจี้จังชอบค่ะคุณแม่เดี๋ยวเรามาดูนะจ๊ะว่ามันจะมีอีกไหมว้าวมีอีกฟองแล้วค่ะคุณแม่ใช่จ้าเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยนะค่ะสติกเกอร์โพนี่เหมือนเมื่อกี้เลยนะส่วนตัวนี้เป็นโพนี่สีขาวชอบไหมจ๊ะเบนจี้จังชอบค่ะคุณแม่คุณแม่คะมีอีกไหมคะมีสิจ๊ะว้าวมีจริงๆด้วยค่ะเดี๋ยวเรามาดูฟองสุดท้ายกันนะสติกเกอร์เหมือนกันเลยเหมือนกับสองฟองที่แล้วเลยตัวนี้ได้พอนี่สีเหลืองเย่เย่เบนจี้จังชอบพอนี่ที่สุดเลยคุณแม่ขามีอีกไหมหมดแล้วจ้าเบนจี้จังหมดแล้วเหรอคะใช่จ้าหมดแล้วขออีกฟองไม่ได้เหรอคะมันไม่มีแล้วจ้าลูกไว้เป็นครั้งหน้าละกันนะเดี๋ยวแม่จะหามาให้อีกจริงๆนะคะจ้าเบนจี้แม่ให้เบนจี้เล่นอีกแป๊บเดียวแค่นั้นนะคะเดี๋ยวจะไม่สบายเอาค่ะคุณแม่เบนจี้พอได้แล้วลูกเดี๋ยวจะไม่สบายเอานะขออีกแป๊บนึงได้ไหมคะไม่ได้แล้วจ้าเดี๋ยวจะเป็นหวัดเอาค่ะลูกขึ้นมาได้แล้วก็ได้ค่ะคุณแม่ พอนี่เป็นของเบนจี้จังทั้งหมดเลย สวัสดีค่ะน้องๆวันนี้พี่แพทจะมารีวิวเซตตุ๊กตาอาบน้ำนะคะเซตนี้จะคล้ายๆเซตน้องมิโกะจังของเราเลยนะลักษณะตัวกล่องนะคะก็จะเหมือนน้องมิโกะของเราเลยเนาะคล้ายๆกันเลยแต่ว่าเซตนี้จะเป็นเซตอาบน้ำนะอันนี้ด้านหลังกล่องมันนะแล้วก็นี้เป็นด้านข้างกล่องอีกด้านนึงเนาะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยเนาะว่าเซตข้างในมันจะมีอะไรบ้างนะจะมีแค่นี้เนาะตามที่เห็นเลยเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าชิ้นไหนมันคืออะไรบ้างเนาะชิ้นแรกของเรานะคะจะขาดนางไปไม่ได้เลยตัวนางเอกของเซตนี้เลยนะนั่นก็คือตัวตุ๊กตานะคะตัวนี้จะลักษณะจะคล้ายๆน้องมิโกะจังเลยนะมาในชุดว่ายน้ำสีเหลืองนะเป็นตุ๊กตาผมยาวนะคะเป็นสีบอลเนาะผมยาวมากเลยนะยาวขนาดนี้เลยตัวนี้เดี๋ยวพี่แพทจะตั้งชื่อว่าน้องเบนจี้นะคะเบนจี้จังต่อไปค่ะเขาแถมชุดมาให้อีกหนึ่งตัวนะเป็นชุดกระโปรงนะคะสีฟ้าน่ารักมากๆเลยตัวนี้ต่อไปค่ะเป็นแพมเพิร์สนะกระเป๋า1ใบเป็นสีแดงนะคะเป็นเนื้อพลาสติกหนามากเลยนะคะเนื้อพลาสติกของเขารองเท้า1คู่ค่ะสีชมพูผ้าเช็ดตัวค่ะนี่เขามีที่ติดให้ด้วยนะแบบนี้แกะออกมาแบบนี้นะคะหวีค่ะสีชมพูต่อไปค่ะเป็นขวดแชมพูนะคะแล้วก็เป็นครีมอาบน้ำนะชิ้นสุดท้ายนะคะจะเป็นอ่างอาบน้ำนะนี่เขามาพร้อมกับฝักบัวนะคะสีฟ้ากับสีเหลืองใส่น้ำได้เลยนะคะตัวนี้มันบีบได้ด้วยนะ
ส่วนอันนี้สามารถใส่น้ำแล้วก็กดน้ำนะคะมันจะมีที่กดน้ำตรงนี้นะกดแบบนี้ปั๊มลงไปแล้วก็น้ำจะออกเดี๋ยวพี่แพทจะลองสาธิตให้น้องๆดูนะคะพี่แพทไปใส่น้ำมาเรียบร้อยแล้วนะคะตัวนี้ตัวที่มันเป็นรูปดาวสีฟ้านี้นะมันจะเป็นตัวเครื่องทำฟองนะคะเราบีบตรงนี้นะแล้วก็เหมือนคล้ายๆว่าเราตีฟองอะค่ะให้มีฟองเนาะใส่ครีมอาบน้ำเข้าไปแล้วก็ใช้เครื่องนี้บีบลงไปนะส่วนตัวนี้นะคะจะเป็นฝักบัวนะน้ำมันสามารถออกได้นะคะแค่น้องๆกดปุ่มตรงนี้นะกดปุ่มแล้วก็น้ำก็จะออกก็จะไหลมาแบบนี้นะเอาละค่ะน้องๆเซตชุดอาบน้ำของพี่แพทก็รีวิวเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะก็มีตามที่พี่แพทรีวิวไปเลยเดี๋ยวยังไงถ้าพี่แพทมีของเล่นชิ้นใหม่แล้วพี่แพทจะมารีวิวให้น้องๆใหม่นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายถ้าชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะคะฝากทุกคนกดติดตามช่อง Smoothie Toy กันด้วยนะจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆจากพวกเราค่ะ